ไปคุยคว้าเอามาในใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาวโดดเด่นสายตาจ้องจะไปคุยคว้าเอามาในใจฝันฉันจะไปให้ถึงปลายทางในแบ่งของเราจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟฝันไม่เคยยิ่งใหญ่เกินใจของคนอย่างฉันจะให้ฝันของฉันกลายเป็นจริงให้ได้ไม่เคยท้อไม่เคยถอยบอกตัวเองบอกกับใจว่าในสักวันจะต้องเป็นของฉันผีพี่โอเล่กำลังร้องเพลงอยู่ว่ะเสียงที่ร้องหวยหวนใช่ไหมเสียงนั่นแหละโธ่ไอ้พวกนี้ไม่ใช่เสียงพี่โอเล่เสียงพี่เดฟก็รู้กันทั้งโรงเรียนแล้วเนี่ยโอ้พี่แกชุ่มที่ไปซ้อมร้องเพลงทุกคืนนั่นแหละไม่ใช่มันมีเสียงนึงเสียงไหนวะเสียงหวยหวนนั่งเข้าที่เข้าทางกันหน่อยวันนี้ป๋าจะนำครูดนตรีที่เก่งมากเอามาสอนนักเรียนทุกคนเลยนี่ป๋าอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจหน่อยนะเดี๋ยวเจอกับท่านอาจารย์เขาว่าไงใครคะป๋าใครเหรอเอางี้เดี๋ยวป๋าให้เจอดีกว่าแล้วถามเขาเองแล้วกันนะป๋าก็ยังไม่รู้จักเขาเชิญอาจารย์ครับอาจารย์เชิญครับอาจารย์ป๊อตเริ่มนกทาจบการดนตรีจากมหาลัยแคมบริดจ์สหรัฐอเมริกานะอาจารย์ครับผมขอฝากเด็กด้วยครับผมมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาดูแลพวกเราเองนะครับรอยน้ำตา
ดีมากครับทุกคนวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับทุกๆคนนะครับหวังว่าสิ่งที่ได้จากวันนี้จะทำให้มีประโยชน์กับน้องๆในอนาคตนะครับวันนี้ป๋าก็ได้ฝากกันบ้านมาด้วยให้ทุกคนเนี่ยเลือก1เพลงที่จะใช้ในการแข่งขันแล้วเดี๋ยวป๋าจะมาขอคำตอบช่วงบ่ายนี้สำหรับวันนี้ใครมีคำถามอีกไหมครับว่าไงครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อป๊อตนะครับสวัสดีครับพี่ป๊อตคุณส่งของมาให้ครับของอะไรอ่ะเดฟแกะดูแล้วครับป๋าครับโอ้โหนี่ไอเวนเลยมึงไม่คิดที่กูสบายบ้างหรือวะเนี่ยฮะนี่มันของกูนะนี่มันของมึงไงมาแกะอะไรมั่วหมดเนี่ยผมกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายกับป๋าครับผมเลยต้องเช็คดูก่อนนี่ครับป๋าครับเฮ้ยอุ๊ยทำไมของมึงเนี่ยใครส่งมาวะเนี่ยฮะเดฟนี่ครับป๋าใครครับป๋ามันก็ไอโรงเรียนที่เราจะไปแข่งกับมันนี่แหละเว้ยแล้วโรงเรียนของเราเนี่ยจะสู้เขาได้หรอครับป๋าเฮ้ยนี่ไอเด็บมึงอย่าดูถูกเด็กป๋าให้มากเกินไปนะกูจะบอกให้มาดามคนหนึ่งใครที่อาสามั่งยกมือดิสามคนทั้งสามคนนี่แหละลองไปหาอะไรดีๆมาโชว์ให้ฉันดูหน่อยเข้าใจไหมถ้าอันไหนคนไหนทำดีที่สุดคนนั้นอ่ะจะยกให้เป็นหัวหน้าเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วไม่ต้องปฏิบัติด้วยไม่ใช่เข้าใจอย่างเดียวเข้าใจไหมล่ะเข้าใจครับเข้าใจนะจบวันนี้ฉันเลิกแล้วขี้เกียจจะสอนปวดหัวเพลียเดินกระผากระโผกกระเพงไปหมดThank you.
กลับกับเราเปล่าจะกลับยังไงอ่ะคุณมีร่มหมอนี่เนี่ยจีบมาตั้งนานแล้วอ่ะเมื่อไหร่จะยอมใจอ่อนสักทีคะก็ถ้าพรุ่งนี้คุณได้เป็นหัวหน้าวงเราก็ตามเพลงแหละตามตลอดไปเลยป่ะเอ้าจันโอ้ยรอด้วยดิฝนเปียกแล้วเนี่ยเอ้ยรอด้วยเร็วเอ็มลูกเพิ่งกลับมาลูกทำไมกลับดึกอะลูกนี่พ่อทำสปาเกตตี้ให้เดี๋ยวพ่อจะไปอุ่นให้นะไม่เป็นไรพ่อเอ็มทานมาแล้วรับเลือกเป็นหัวหน้าวงด้วยนะเนี่ยเขาคัดเอา3คนให้กลับมาหาเพลงเพื่อคิดโชว์พ่อว่าเอ็มเพลงอะไรดีอ่ะอาทิตย์หน้าก็จะแข่งแล้วนะพ่อถ้าเอ็มได้เป็นหัวหน้าวงนะจะจัดโชว์เด็ดๆเอาถ้วยกลับให้พ่อดูพ่อพอได้ฟังเอ็มพูดไหมว่าไงพวกเราร้องอะไรยังเอาว่าไงครับผมว่าผมจะทำเพลงโรแมนติกครับประกอบการแสดงครับผมแล้วเพลงอะไรล่ะปูนหากันจนเจอครับโดยมีปูนกับจักรจั่นเป็นพระเอกกับนางเอกครับ
นายโอ้ยปูนไม่เอาฟังเรื่องก่อนดิทำเนียนๆมาหม้อฮะจะหม้อหล่อเนี่ยเราอ่ะมูดำมากหรอพอเลยไม่เอาอ่ะพอละพอละไม่พอก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไรผ่านไปเลยคนต่อไปใครฝากคะจังจันว่าไงจันว่าจันจะทำโคฟแดนเกาหลีแดนกระจายทะลุดาวคานเขาฝายังไงอ่ะพวกเราลุกแล้วลุกแล้วมาละพร้อมนะสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่จันโอ้มาเต้นอยู่เงี้ยเมื่อไหร่จะได้ร้องกันสักทีแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้ไป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 ไม่ได้นะเนี่ยรู้สึกว่านี่เอ็มทำดีที่สุดเลยแล้วก็ป๋าก็อยากจะได้ประมาณอารมณ์นี้แหละถูกต้องเลยนะนี่เลยอย่างนี้ใช้ได้ยอดมากเลยอ่ะป๋าเอานี้นะช่วยไปทำให้ป๋าหน่อยอย่างเนี้ยแล้วจักจันเดี๋ยวเธอช่วยมาดูการเต้นเขาด้วยนะส่วนปูนี่ก็จะเป็นผู้ช่วยอีกคนนึงเข้าใจไหมครับป๋าช่วยกันโอเคนะป๋าก็หมดหน้าที่แล้วบ๊ายบายกูบอกว่าก็มันจริงไอ้พวกเนี่ยบอสซาเล็กเก้เงียบเลยเงียบเลยเพลงถอยเหรอเพลงอะไรเอ๋เพลงอะไรเงียบมาอะไรกูรัวเครียดอีกเครียดอีกเอาแค่เพลงชื่อเพลงบอกไม่ได้กันวะเมื่อกี้เปิดคลิปเลยกูรัวเอออะฮะเพลงอะไรอ่ะมีผู้ชอบเลยแล้วเพลงอะไรดูนี่ดูดิอ่านภาษาไทยออกหรือเปล่าป๋าเอาเพลงอะไรไปให้เด็กๆแข่งล่ะครับเพลงของป๋าแต่งเองเพลงนั้นนั่นเหรอครับใช่เพลงนั้นแหละเราร้องกันทุกปีเลยนะครับป๋าแต่ฉันว่ามันคลาสสิกดีนะไอเด็บครับป๋ามึงร้อนหรือเปล่าโอ้เราหาเตียงเลยไปไปไปหัวกูจะลอกอยู่แล้วเนี่ยไปลืมตาแทบไม่ขึ้นเอาตามนี้นะจันทุกคนต้องช่วยกันอ่ะเดี๋ยวเอ็มฝากจันดูเรื่องท่าเต้นด้วยนะพรุ่งนี้คิดมาให้เหมาะกับเพลงแต่ขอไม่เอาเกาหลีนะโอเคได้ได้ปูนเอ็มฝากดูน้องตีด้วยได้เลยเดี๋ยววันนี้เอ็มกลับก่อนละกันยังไงพรุ่งนี้เราเจอกันโอเคบายครับบ๊ายบายเจอกันฉันนั้นคิดถึงเธอในทุกวันที่ผ่านมาแต่ไม่รู้ทำอย่างไรเพราะฉันรู้ว่าเธอช่างมีค่ากว่าจะบอกใครแต่ความจริงฉันไม่เคยรู้ว่าเธอนั้นคิดกับฉันอย่างไรอยากจะถามเธอตรงๆแต่ไม่รู้ว่าเธอจะกล้าบอก
ความจริงกับฉันไหมแต่ฉันก็ยังคอยยังเปิดใจรับรอเธอตลอดมาอยากจะวอนให้เธอกรุณาบอกฉันทีเธอบอกความจริงในใจให้ฉันรู กับเธอตลอดมาอยากจะวอนให้เธอกรุณาโปรดฟังฉันก่อนโปรดฟังความในใจให้ฉันรู้ฉันก่อนบอกความจริงในใจให้ฉันรู้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 จันคบกับเรานะไม่อ่ะไม่เป็นเพื่อนละเป็นแฟนกันดีกว่าเนาะจริงนะจริงเหรอจริงมองอะไรเล่าเอ๊ะมีแฟนแล้วนะก็มีแล้วดิสวัสดีครับคุณแฟนสวัสดีค่ะบ้าเล่นอะไรก็ไม่รู้แฟนน่ารักนะบ้าจะซื้อลูกในเวจีไปเลยดีไหมครับสวัสดีค่ะเชิญเลยครับค่ะผมจะปิดตึกแล้วครับค่ะเฮ้ยของเล่นเหมือนนี่เนี่ยพ่อ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 เป็นยังไงบ้างพ่อไปโรงพยาบาลไหมพ่อวันนี้พ่อกินข้าวกินยาหรือยังเอ็มนี่พ่อทำสปาเกตตี้ที่ลูกชอบไว้ด้วยเอ็มไม่ได้ชอบกินสปาเกตตี้แม่ต่างหากที่ชอบพ่อเลิกเป็นแบบนี้สักทีได้ไหมแม่เขาก็ตายไปตั้งนานแล้วนะพ่อถ้าแม่เขารู้ว่าพ่ออยู่ในสภาพแบบนี้พ่อคิดว่าแม่เขาจะรู้สึกยังไง
เอ็มดูแลทุกอย่างคนเดียวไม่ไหวนะถ้าพ่อไม่เป็นอะไรแล้วขึ้นข้างบนก่อนนะเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับชอบไหมชอบชอบแล้วไม่กอดหน่อยหรอกอะไรสิขอบคุณนะน่ารักนะน่ารักเหมือนเขาเลยอืมแหมเหมือนตัวเองเลยเหมือนเขาแม่แหมทำอะไรกันสองคนอ่ะไม่คิดจะทักเพื่อนมึงหรอสวัสดีสวัสดีสวัสดีเฮ้ยปูนจันเราว่าเย็นเนี้ยนัดเพื่อนประชุมกันเถอะจะดีนะตอบพร้อมกันไปอีกเอ้ยแล้วนี่ไปเรียนมั้ยไปดิไปดิป่ะพร้อมกันเลยไปมาเรียนก็ต้องไปเรียนไปเรียนก็ต้องเรียนแต่ไปดิไปเรียนดิขี่หลังไปขี่หลังอีกจังจังผมเดินออกจากบ้านครับป๋าทำไมไปเจอสุริยะข้างวงตรงนี้ครับนี่มันคือรางร้ายครับป๋าแต่ที่หนักนั้นครับพอเดินออกจากบ้านปุ๊บขาซ้ายผมชาเลยครับป๋าแล้วขาขวาขาขวากาแฟครับนี่พอแล้วอย่ามาตลกมากเลยมาถีบไปนู่นเลยมาเอาจริงๆตังค์กันถีบนี่มันเรื่องอะไรที่มึงมาบอกกูเนี่ยเอาจริงๆเลยนะครับป๋าเมื่อเช้าครับผมเดินไปรดน้ำต้นไม้ครับแต่ดันน้ำไม่ไหลครับป๋าแสดงว่าป๋ายังไม่จ่ายค่าน้ำแน่นอนเลยแต่ที่หนักกว่านั้นครับป๋าผมเดินผ่านห้องซ้อมครับไปเจอเด็กครับนั่งจับกลุ่มกันครับป๋าแบบแล้วทำไมแล้วทำไมชัดเลยครับอย่างเนี้ยชัดเลยป๋ามันจะทิ่มจากูอยู่แล้วมันเนี่ยมึงพูดดีๆได้ไหมเนี่ยชัดเลยครับเด็กต้องมีปัญหากันแน่นอนครับป๋าแล้วทำไมเด็กปัญหาแกใช้ฉันในไปจัดการกับเขานั้นเหรอเอาป๋าครับนี่มันเกิดเหตุที่โรงเรียนของเราแล้วครับป๋าป๋าต้องทำอะไรสักอย่างสิครับไอโรงเรียนก็คือโรงเรียนเว้ยโรงเรียนของเราน่าอยู่นะครับป๋าคุณครูใจดีทุกคนเด็กๆแต่ต้องไม่ซุกซนนะพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนกูจะบ้าตายพวกมึงเนี่ยแหละคือเพลงที่ป๋าเขาให้พวกเราร้องอ่ะคือเพลงนักล่าฝันเดี๋ยวเราให้เนื้อไปดูกันก่อนละกันแล้วนี่จะเอาเพลงนี้จริงๆเหรอแล้วมันจะเวิร์กเหรอวะ
ก็ป่าเขาสั่งมาแล้วมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแล้วทำไมเอ็มไม่ไฟกับป่าวะเออใช่มันจะดีแล้วเออมุกว่าไงเพลงเนี้ยไม่รู้สิยังไงก็ได้อ่ะจันแกว่าไงอ่ะจันว่ามันคิดท่าเต้นยากว่ะเอ็มเอ็มหรือว่าเราจะเปลี่ยนเพลงดีจันจะได้คิดท่าเต้นง่ายๆไงเฮ้ยปูนใช่เวลาวะเขาซีเรียสกันอยู่เนี่ยคุณเอ็มครับมันไม่เชิญไปจริงๆอ่ะครับโอ้ยดูชุดที่มึงใส่มาก่อนไหมไหนว่าร้องเพลงอะไรกันก็ได้ไงก็ตอนให้เสนอเพลงเอ็มก็ไม่เห็นว่าใครจะสนใจแล้วตกลงนี่เอ็มเป็นหัวหน้าหรือว่าป่าเป็นหัวหน้ากันแน่ทำไมต้องฟังป่าขนาดนั้นนะทั้งที่เอ็มก็รู้อยู่มันไม่เวิร์กอ่ะในฐานะของหัวหน้านะเราขอทุกคนทำตามที่เราตัดสินใจแล้ว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 ทั้งน้ำทั้งตะลุกตะมอนแค่โอเคนี้จะไปชนะใครเขาได้หรอเฮ้ยแม่งไปแก่วันเนี้ยมันก็ต้องร้องอะปากเขาสั่งมาแล้วฉันแสนดีลาฉันรอด้วยความศรัทธาเมื่อไรเธอจะเข้าใจโฮเร็วก็ไม่ดีช้าเกินไปเธอก็ไม่ยอมพักใครจะรู้เธอต้องการอะไรมากมายนักมาวุ่นวายมากเกินไปพอได้ไหมนะเธอทำไมไม่ยอมมองว่าฉันเองก็ตั้งใจเพราะคงไม่ได้มีแค่เธอเท่านั้นเพราะเธอเอาแต่ใจไม่ฟังพวกฉันเพราะวงคือว่าเราควรเดินไปพร้อมกันถ้าเธอยังดื้อดันไม่มองกันแบบนี้ไม่มีวันจะทำมันออกมาได้ดีว่าไงเข้าใจอยากชนะอยากพุ่งไปไม่สนใจแต่กับลืมเพื่อนๆที่อยู่ข้างกายอย่าทะเลาะกันได้ไหมพอเลิกบังคับได้ไหมบางนัดไปไหมเดี๋ยวจะตายแล้วไงเพราะมอง
ิดถึงส่วนรวมหรอถามตัวเองว่าคิดถึงส่วนรวมบ้างไหมอ่ะคุณเอ็มครับแต่เราซ้อมติดต่อกันมา6ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วนี่มันก็เย็นมากแล้วด้วยก็บอกแล้วไงจะกลับก็กลับแต่พรุ่งนี้8โมงเช้าแล้วถ้าใครไม่มาก็ไม่ต้องมาอีกเลยไม่ต้องมาอีกเลยใช่ไหมเออไม่ต้องมาดีน้ำเป็นไงล่ะหัวหน้าพอใจหรือยังเฮ้ยแม็กปูนมาแล้วเหรอลูกมาทานข้าวกันลูกเอ็มไม่หิวพ่อเอ้านี่นี่มานั่งเลยมานั่งมานั่งมานั่งก่อนมาทานข้าวกันนะลูกมาฮะนี่โอ้โหอาหารเยอะเลยเห็นไหมลูกนี่ทานสลัดก่อนนะลูกนะนี่สลัดก่อนสลัดสลัดนี่ลูกนี่นี่นี่ใส่กรอกเป็นไรนี่เอ็มบอกแล้วไงว่าเอ็มไม่หิวโอ้โหลูกของเยอะแยะนี่สปาเกตตี้โอ้นี่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 ของที่ลูกชอบทั้งนั้นเลยไม่ได้พ่อทำสุดฝีมือเลยต้องให้เอ็มบอกกี่ครั้งพ่อว่าของพวกเนี้ยมันเป็นของโปรดของแม่ไม่ใช่เอ็มเอ็มรู้นะว่าที่พ่อเป็นแบบเนี้ยเพราะพ่อคิดถึงแม่แต่แม่เขาตายไปตั้งนานแล้วอะพ่อพ่อคิดถึงแม่เอ็มก็คิดถึงแต่พ่อสนใจอยู่แต่ความรู้สึกของพ่อคนเดียวพ่อสนใจความรู้สึกของเอ็มบ้างไหมพ่อรู้ไหมว่าวันเนี้ยเอ็มเจออะไรมาบ้างเอาแต่พูดเอาแต่พูดเรื่องของตัวเองอะเคยถามบ้างไหมว่าวันนี้เอ็มเป็นยังไงบ้างเคยสนใจเรื่องของตัวเองบ้างไหมพ่อวันนี้วันตายแม่เอ็มจำไม่ได้เหรตื่นหรือยังพ่อ
พ่อพ่อพ่อตัวร้อนพ่อไปนอนที่เตียงก่อนนะค่อยๆลุกนะพ่อไปไหวไหมพ่อพ่อตัวร้อนอ่ะสับเลยว่ะว่าโกรธพวกเราอ่ะเราว่าไม่หรอกเราจะเอาไงอ่ะผมไม่ติดเลยอ่ะทำไมไม่รักเลยเอาไงอ่ะมันเลทมาชั่วโมงแล้วอ่ะคุณสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างคุณคงมองเราอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะวันนี้เอ็มเข้าเรียนแล้วนะอยากเป็นนักร้องเหมือนคุณเลยวันนี้เอ็มไม่สบายเป็นหวัดนิดหน่อยนอนซมอยู่ข้างบนน่ะผมแวะมาเขียนถึงคุณก่อนไม่ต้องห่วงนะเอ็มอ่ะไม่เป็นไรหรอก
ใจที่มีคนเก่งอย่างลูกเราว่าซ้อมกันเลยเหอะไม่ต้องไรละรอเลยเหอะเอาเลยก็ได้รอเอ็มก่อนหมวยลี่น้ำเตรียมตัวได้แล้วต้องรอได้นะเราว่าซ้อมได้เหอะเอ็มอยู่ไม่อยู่ก็มีค่าเท่ากันอะนี่รอเอ็มก่อนดิถ้าเอ็มมามันจะรู้สึกไงวะเอ็มก็ดีใจดิก็พวกเราซ้อมกันแล้วอะเราว่าเริ่มเลยก็ได้นะปูนเตรียมตัวได้แล้วเลิกสั่งเราสักทีได้ป่ะเราใครสั่งเธออะก็เธอไงถ้าเรื่องแค่นี้ยอมกันไม่ได้ก็เลิกกันไปเลยดีกว่าป่ะเดี๋ยวเริ่มซ้อมเลยดีไหมครับทำไมเธอไม่มีเหตุผลเลยวะเราก็มีเหตุผลของเราอะเธอเคยฟังเหตุผลของเราบ้างป่ะไอ้ปูนใจเย็นเรื่องแค่นี้เองอะค่อยค่อยคุยกันดิทำไมเธอต้องเอาเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมาปนกันด้วยนี่ก็เรื่องงานไงไม่ใช่เรื่องงานทำไมเธอต้องเอาชนะวะก็เพราะเธอไม่ยอมเราแบบนี้ไงเราก็เลยต้องมาทะเลาะกันอ่ะยอมมันทั้งคู่ไม่ได้เหรอไม่ต้องมีใครนำไม่ต้องมีใครตามเดินไปพร้อมๆกันไม่ได้เหรอไหวอยู่ยังไหวนั่นนี่เราไม่ต้องไปโรงเรียนนะลูกไปอ่ะพ่อหนูอยู่ดูพ่อดีกว่าเอาทำไมอ่ะลูกพ่อไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ต้องห่วงพ่อหรอกไปหาเพื่อนเพื่อนซะไปทุกคนเขาเกลียดหนูหมดแล้วอะไรพูดเล่นหรือเปล่าทำไมอ่ะหนูอะสั่งเอาไว้ว่าถ้าวันนี้ใครไม่มาจะไล่ออกจากวงให้หมดเลยเราโหดเกินไปป่ะลูกไม่ตลกเลยนะพ่อพ่อขอโทษลูกนี่ก็ไปพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยขอโทษเขาเพื่อนกันอะเข้าใจกันอยู่แล้วลูกช่างมันเถอะพ่อแต่พ่ออยากให้เราไปนะไปหาเพื่อนเพื่อนใครมาเนี่ยพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูพูดเองถึงรู้ว่าเราอยู่ที่นี่สายไม้เป็นเอ็มพวกเราทุกคนอ่ะคุยกันหมดแล้วนะว่าถ้าวงเราอ่ะขาดใครคนใดคนหนึ่งไปอ่ะมันก็ไม่ใช่วงอ่ะเราก็เลยมาตามเธอเป็นไงลูกหัวหน้าไล่เตียงออกจากวงเลยดีไหมแมสรอเล่งหน้าเราก็ไม่มีหน้าไปเป็นหัวหน้าใครเขาแล้วล่ะแมสยังไงก็ต้องมีหัวหน้าป่ะวะแต่ที่เราทำไม่ต้องมาแตะเลยพวกเราทุกคนอ่ะคุยกันหมดแล้วว่าพวกเราอ่ะจะเดินไปพร้อมๆกันไม่ต้องมีใครนำ
ไม่ต้องมีใครตามไงเออว่าแต่พวกเราจะเอาเพลงของป่าจริงเหรอวะโอ้มาถึงขนาดนี้แล้วอะเพลงอะไรก็ได้ป่าวะใช่ใช่แต่ก็น่าเสียดายเนาะเสียเวลาซ้อมไปตั้งวันนึงอะโหจันไม่ต้องเสียดายหรอกป่ะเราไปซ้อมกันป่ะไปเดี๋ยวก่อนวันนี้เราซ้อมจะแข่งแล้วเนี่ยป่าโอเคนะครับนั่นก็แล้วแต่เด็กๆมันอ่ะผมลองเซิร์ชข้อมูลของฝั่งตรงข้ามนะครับเนี่ยได้แชมป์ติดกระเป๋ามาใหม่เลยครับป๋ามีตัวช่วยมาด้วยคราวนี้แค่จะแข่งซ้อมไปกูไม่แข่งขอโทษนะไปให้หมดเลยไปให้หมดคอยมากันแค่เดียวครับน้องฉันกลายเป็นจริงให้ได้ไม่เคยท้อไม่เคยถอยบอกตัวเองบอกกับใจว่าในสักวันจะต้องเป็นของฉัน